สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเซ็งนัดสาวแซ่บที่โรงแรมเห็นตัวจริงพูดไม่ออกรีบหนีออกจากโรงแรมด่วนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหนุ่มชาวจีนอารมณ์เปรี้ยวรายหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีประเทศจีนเขาได้ไปเสิร์ชหาสาวไซส์ไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ก่อนจะพบกับสาวน้อยรายหนึ่งที่แนะนำตัวเองว่าเพิ่งจะอายุ22ปีเท่านั้นส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก45กิโลกรัมเมื่อติดต่อไปหาเธอก็ส่งรูปเซลฟี่ของตนเองมายืนยันโดยรายงานระบุว่าภาพดังกล่าวเผยให้เห็นหญิงสาวหน้าตาสวยหวานราวกับเน็ตไอดอลทั้งผิวขาวจมูกโด่งแถมยังรู้จักแต่งตัวแบบมีสไตล์แค่เห็นเขาก็รู้สึกหลงใหลจึงตัดสินใจนัดพบเธอที่โรงแรมทันทีซึ่งในตอนที่นัดพบเธอยังแสดงความใจกว้างบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องโอนเงินมัดจำมาให้ใดๆพอใจค่อยจ่ายเงินให้ก็ได้ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวยิ่งทำให้เขารู้สึกดีทั้งนี้กลายเป็นว่าเมื่อเขาไปถึงที่โรงแรมและเห็นตัวจริงของหญิงสาวกลับต้องอึ้งหนักเพราะตัวจริงของเธอนั้นช่างไม่ตรงปกอย่างมากเรียกว่าปลอมหมดทั้งอายุและหน้าตาแทนที่จะเป็นเด็กสาวอายุ22ปีเขาคิดว่าเธอน่าจะอายุเกิน40ปีแล้วแถมยังแต่งตัวบานๆผมเผายุ่งเหยิงราวกับเป็นคนที่เพิ่งตื่นนอนไม่มีสิ่งใดที่น่าดึงดูดใจทั้งนั้นด้วยเหตุผลนี้เขาเลยตัดสินใจหนีไปขณะที่ต่อมาเขายังนำแชทที่ทั้งคู่พูดคุยกันหลังจากนั้นมาเปิดเผยบนโลกออนไลน์บอกว่าฝ่ายหญิงยังคงส่งข้อความมาถามว่าทำไมเขาถึงหนีไปแบบนั้นซึ่งเขาก็ตอบกลับไปอย่างเซ็งจัดว่าเธอดูเหมือนป้าวัย40ปีลองดูตัวเองสิรูปที่ส่งมาไม่ใช่เธอสักหน่อยโชคดีนะยังไม่ได้จ่ายเงินแต่หลังจากนั้นฝ่ายหญิงกลับตอบกลับมาว่าผู้หญิงคนไหนไม่มีรูปแบบนี้บ้างผู้หญิงจะโพสต์รูปแย่ๆของตัวเองลงโซเชียลได้ยังไงซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนต่างพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความเวทนาฝ่ายชายแต่ก็มีบางคนแซวเชิงประชดว่าแค่ปิดไฟก็มองไม่เห็นหน้ากันแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ